จะไปกลัวอะไรในโลกนี้มาป้าแป๊ววันนี้มาป้าป๋าทำอะไรครับเหตุการณ์เกิดขึ้นเพราะว่ามีน้องเนี่ยนะคะดิฉันดูแลทรัพย์สินของน้องเขาอยู่เช่นสวนเสริมอะไรเนี่ยแล้วก็เป็นผู้จัดการสวนให้เขาที่บางใหญ่นะคะป้าคือใครคะน้องป้าคือวิศวกร10ไฟฟ้าภูมิภาคนะคะส่วนไฟฟ้าภูมิภาคก็ได้ถูกผู้หญิงคนหนึ่งทำงานอยู่ในไฟฟ้าภูมิภาครู้จักกันกับน้องมา30ปีแล้วก็หลอกลวงต้มตุ๋นทุกวิธีการนะคะให้เพื่อได้เงินไปจำนวน5ล้านกว่าบาทนะคะต้องตามทวงเท่าไหร่ก็ไม่ได้ทวงเท่าไหร่ก็ไม่ได้ป้าเองก็เลยพาน้องเข้ามาร้องที่กองปราบนี้ค่ะแล้วทำงานที่เดียวกันใช่ไหมครับทำงานอยู่ในองค์กรเดียวกันแต่คนละฝ่ายค่ะเขาอ้างว่าอะไรครับที่ยืมเงินไปหรือยังไงเขาถูกอุ้มมีความเดือดร้อนมากเลิกกับสามีอยู่กับลูก2คนนะคะแล้วก็ถูกอุ้มตอนนี้กำลังจะอุ้มไม่ใช่ถูกอุ้มกำลังจะอุ้มมีคนจะมาอุ้มเขาแล้วก็อีกเรื่องนึงก็คือว่าเขากำลังจะถูกส่งฟ้องศาลอำนาจของเขาอะไรเนี่ยงานของเขาก็จะต้องเสียหายค่ะคุณหญิงก็ได้บอกไหมว่าถูกอุ้มจากสาเหตุอะไรแล้วใครจะมาอุ้มถูกอุ้มจากสาเหตุที่ไปเป็นหนี้นอกระบบเสร็จแล้วทีนี้พอจะถูกอุ้มเสร็จแล้วทางน้องเคยคบหาสมาคมกันมาก็เลยเกิดความสงสารก็เลยเอื้อมมือเข้าไปช่วยแล้วก็บอกว่าจะชำระพร้อมดอกเบี้ยทั้งหมดให้โดยเร็วนี่ก็ไปกู้เงินกู้ทองเข้ามาจนต้องเป็นหนี้เป็นสินอยู่ทุกวันนี้ค่ะถามนามสมมุตินะคุณสมชายคุณสมชายเรื่องนี้ที่มาที่ไปเป็นยังไงบ้างฮะเราอธิบายให้ฟังหน่อยดิคือเรื่องนี้พอดีเขาใช้ความคุ้นเคยนะรู้จักกันมา30ปีเนี่ยผมว่าอะไรนี่ป่ะผมว่าเขาเนี่ย ตอนนั้นเขาโทรมาหาผมประมาณช่วงเดือนกุมภาพันธ์มีนาปี63นี่แหละช่วงนั้นเนี่ยเขามาขอยืมเงินก่อนคือยืมเงินหลักไม่เยอะนะเป็นหลักหมื่นนะผมก็ถามเขาว่าจะเอาเงินไปทำอะไรเขาไม่ได้บอกหรอกแต่ว่าโอเคคนคุ้นเคยกันเนี่ยก็คนคุ้นเคยกันผมก็เลยให้เขายืมไปแล้วเขารับปากว่าจะคืนเงินวันไหนแต่ผมว่าเขาไม่ได้คืนนะเขาคืนเงินไม่ตรงเวลาด้วยและอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าเขาเนี่ยมาขออยู่เรื่อยก็ถามเขาว่าจะเอาอะไรจะเอาเงินไปทำอะไรเขาก็ไม่บอกมีอยู่ครั้งหนึ่งตอนนั้นผมลงมาประมาณเดือนกรกฎานี่แหละเขามาขอให้ผมช่วยกู้ให้หน่อยว่าถามว่าจะเอาเงินไปทำอะไรเขาก็ไม่บอกอีกแต่ด้วยความที่ว่าคนคุ้นเคยกันเนี่ยผมก็โอเคยินดีให้ปรากฏว่าตอนนี้เนี่ยผมทวงเขาแล้วว่าทำให้ผมเนี่ยมีปัญหากับพี่กับน้องกับทุกคนหลายคนเขาก็พยายามจะหามาคืนนะแต่ด้วยความที่ว่าเขาหาไม่ได้นะเขาเพิกเฉยเนี่ยเขาไม่คืนผมทีนี้มันกลายเป็นว่าผมไม่มีเงินใช้เลยเป็นปีแล้วนะโอเคนะครับเงินจำนวน5ล้านบาทที่เขาเอาของเราไปรวมทั้งหมดแล้วเนี่ยระยะเวลาประมาณ2ปีประมาณ2ปีทั้งหมดเลยนะประมาณ2ปีเงินนี้เป็นเงินกู้มาจากที่ไหนเงินกู้สหกรณ์ของไฟฟ้าครับกู้สหกรณ์ไปให้ครับรอบที่ให้มาช่วยคุณลุงกู้ให้เนี่ยค่ะเป็นยอดเท่าไหร่อะคะยอดที่ไปกู้เงินมาเนี่ยทั้งหมดเป็น2ล้านเศษแล้วผมต้องเป็นคนที่โดนหักเงินเดือนเนี้ยไปประมาณร่วมล้านละนะแล้วเงินสดของผมอีกเงินสดของผมอีกประมาณ600,000เศษแสดงว่าเฉพาะยอดกู้เนี่ย2ล้านกว่ายังไม่รวมที่เคยหยิบยืมคุณลุงใช่ไหมใช่ยังไม่รวมนะโอ้โหแล้วทั้งหมดกี่ครั้งประมาณเกือบร้อยเป็นร้อยครั้งเลยเกือบร้อยครั้งได้คืนมาบ้างไหมได้คืนมาแบบมันกระปิกกระปอยอ่ะคืนมาที1,000 2,000เท่านั้นเองขอเบรกนิดนึงนะคะแต่ไอ้ที่คืนเนี่ยคือเป็นเงินที่คืนเนี่ยคือเป็นเงินที่มันลากเอาทางนี้ไปเอาบัตรเขาเรียกบัตรอะไรอ่ะไปลูกซื้อของให้ลูก50,000ไปซื้ออะไรเล่าให้ฟังหน่อย